เรายังติดตามการกู้ซากสะพานย่านอ่อนนุชที่พังถล่มลงมานะคะตอนนี้คืบหน้าไปได้ครึ่งทางแต่ก็ยังไม่สามารถคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนได้ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะคะจุดที่กำลังเร่งสำรวจกันอยู่ในเวลานี้ก็คือการเสริมนั่งร้านค้ำยันต่อหม้อสะพานค่ะการเข้ารื้อซากสะพานยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าจุดที่อ่อนไหวก็คือต่อหม้อเสาสะพานต้นที่85ได้รับความเสียหายจากการดึงรั้งทำให้ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องนำแท่งปูนและนั่งร้านมาเสริมความแข็งแรงนะคะป้องกันไม่ให้สะพานส่วนที่เหลือเคลื่อนแล้วก็พังถล่มลงมาซ้ำหลังจากก่อนหน้านี้ทีมผู้เชี่ยวชาญของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามความคืบหน้าในการรื้อถอนโดยย้ำว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะโครงยึดที่ตกลงมาแล้วก็ยังยึดติดกันทั้งแถบถ้าเข้าไปตัดออกอาจจะทำให้มีการเคลื่อนตัวอีกครั้งหนึ่งและจุดสำคัญที่ต้องเร่งรื้อถอนออกไปก็คือส่วนของบล็อกสะพานที่ยังห้อยติดอยู่กับเสาต่อหม้อถ้าไม่เร่งรื้อออกไปอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงพังถล่มลงมาซ้ำค่ะและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ความพยายามในการเคลียร์ซากสะพานเพื่อเร่งเปิดการจราจรฝั่งขาเข้าถนนหลวงแพ่งหลังจากปิดตายเข้าสู่วันที่4แล้วแต่ยังทำไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนสะพานมีขนาดใหญ่กว่าจะขนย้ายออกไปได้ทำได้ช้าๆวันนี้สามารถนำโครงเหล็กออกไปได้1ท่อนเท่านั้นยังเหลืออีก5ท่อนก็จะดำเนินการเร่งย้ายออกให้เร็วที่สุดนะคะคาดการว่าจะเปิดการจราจรได้วันจันทร์หน้าเมื่อวานนี้คิดว่าจะคืนผิวการจราจรได้วันศุกร์ครับก็เลื่อนไปค่ะขณะที่ประชาชนยังสะท้อนปัญหาอยากให้เร่งเก็บกู้ซากสะพานโดยเฉพาะร้านค้าสองข้างทางตอนนี้ทำมาหากินลำบากค่ะ